มาต่อข่าวต่อไปนะครับผมต่อกันด้วยครอบครัวอารมณ์ดีๆนะฮะครอบครัวศิลาชัยนั่นเองนะก็ยกมาออกงานกันทั้งครอบครัวเลยนะครับลูกสาวคนเล็กก็มาด้วยนะฮะน้องออเกรสใช่ๆนะครับผมอ่ะแล้วก็ล่าสุดครับทั้งพ่อเปิ้ลแล้วก็แม่จูนนะฮะขอเคลียร์ประเด็นเรื่องที่มีคลิปน้องออก้าเดินบนโต๊ะอาหารแล้วก็ยังมีอาหารอยู่อะไรเงี้ยหลายคนก็บอกว่าเอ้ยมันไม่สมควรอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะก็จะมาเคลียร์กันนะฮะรวมถึงเรื่องที่โดนแอบอ้างชื่อไปทำธุรกิจด้วยครับครอบครัวสุนหันษาเปิ้ลนาคอนจูนกสมากระเตงทายาทั้ง4อ่อคือออกัสออกก้าออกุสและออเกรสลูกสาวคนเล็กวัยเพียง3เดือนเศษมาพร้อมหน้าในงานฉลองครบรอบ2ปีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของครอบครัวซึ่งก็ไม่รู้ว่าน่าดีใจหรือจะแซดดีนะคะที่ธุรกิจรุ่งสุดขีดเลยถูกมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อเปิ้ลจูนหลอกให้หลายๆคนลงทุนลงเงินทำธุรกิจด้วยแต่โชคดีที่โทรมาถามเจ้าตัวก่อนเลยยังไม่ได้มีความเสียหายเกิดขึ้นค่ะโทรมาหาจูนคุณจูนคะเดี๋ยวจะทำอันนี้เหรอคะจะทำลงทุนทำธุรกิจตัวนี้เหรอคะซึ่งมันเป็นหลักร้อยล้านเงี้ยเราก็บอกธุรกิจอะไรวะแล้วก็แจ้งอย่างเป็นจากจูนพิเปิ้ลแน่นอนจะไม่ได้ให้ใครไปคุยต่อให้เพราะฉะนั้นจะฝากว่าหน่อยว่าถ้ามีอะไรไปแอบอ้างขอให้บอกว่าไม่ได้มาจากเราแจ้งความหรืออะไรไปก่อนยังไม่ถึงขนาดนั้นหรืออะไรก็คือแบบโลกมันกลมมาเจอกันพอดีก่อนพี่ค่ะออก้าจะไม่วิ่งตรงโต๊ะกินข้าวงานนี้พ่อเปิ้ลแม่จูนยังเปิดใจถึงเรื่องดราม่าที่มีหลายคนวิจารณ์ผ่านโลกโซเชียลถึงการเลี้ยงลูกหลังได้เห็นคลิปออก้าทายาทคนที่2เดินบนโต๊ะอาหารและยังคว้างปลาช้อนซึ่งเปิ้ลและจูนชี้แจงว่าวันนั้นอยู่ในห้องส่วนตัวและลูกก็อยู่ในวัยกำลังสนจึงขึ้นไปเดินบนโต๊ะที่มีอาหารวางไว้แต่หลังจากนั้นตนก็บอกให้ลูกลงมาซึ่งอาจทำให้บางคนที่เห็นคลิปไม่พอใจจึงอยากฝากขอโทษพร้อมย้ำว่าครอบครัวตนสอนเรื่องมารยาทให้ลูกตลอดค่ะวัฒนธรรมของครอบครัวแต่ละครอบครัวเนี่ยมีการเลี้ยงเด็กเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะนั้นของเราค่อนข้างจะปล่อยเป็นธรรมชาติมากเพราะฉะนั้นบางทีมันก็จะหลุดอะไรแบบนี้บ้างก็ต้องขอโทษด้วยคือเข้าใจมั้ยเป็นหลักเลยคือจะไม่ให้ทําความเดือดร้อนให้กับส่วนรวมเรารู้เลยความเป็นแม่แล้วก็การมีลูกเนี่ยต้องสอนยังไงอะไรที่สําคัญต้องยังไงเราเต็มที่ตรงนั้นอยู่แล้วเราไม่เคยปล่อยให้อะไรที่ผิดแล้วปล่อยให้ผิดแล้วคืออะไรถูกก็ว่าไปตามถูกผิดหนูก็ตีลูกทุกวันนะไม่ได้แบบเลี้ยงลูกสปอยอะไรเลยถ้าเกิดติเพื่อกอบแบบนี้ครอบครัวศิลาชัยน้อมรับทุกคำวิจารณ์ค่ะ